จอกันรู้สึกยังไงบ้างที่คุยกับพี่เนี่ยรู้สึกยังไงเหรอตอนแรกอุ้ยไม่เคยคุยด้วยเลยอ่ะเออุ้ยพี่เขาดุปะเนี่ยก็น่ารักไงโอเควันนี้เราก็จะมาพามาสำรวจห้องที่โรงแรมนะก็วันนี้แนะนำให้เรามนี่คือมุมอะไรดีอันนี้คือระเบียงนะเอ้ยอยากจะบอกว่าบอกว่าระเบียงห้องเนี้ยตอนเช้าสวยที่สุดแล้วแต่มันไม่เห็นอะไรยังไม่เคยมีโอกาสได้เห็นเลยอ่ะใช่เพราะตื่นมาตีสี่ก็ไปแล้วอ่ะแต่นี้ได้มีโอกาสเห็นเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างนอกก่อนเออนี่บรรยากาศนี่โอเคมากมีกระบี่นั่งสองตัวเห็นไหมเป็นน้ำเป็นน้ำเอาไว้ให้ชมวิวมาเดี๋ยวนั่งให้ดูด้วยเป็นน้ำท้องฟ้าใช่ก็จะเห็นก็จะมีเตียงสองเตียงห้องเราจะสว่างเป็นห้องแรกเพราะว่าพระอาทิตย์สาดส่องมาเร็วมากแล้วก็อันนี้เป็นเตียงนอนก็จะลกเตียงนอนสบายมากมากมากค่ะนอนปุ๊บหลับปั๊บฝันดีหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยไม่รู้ว่าเตียงสบายหรือว่าเราเหนื่อยใช่ก็จะลกนิดนึงตามสไตล์ผู้หญิงเนาะอันนี้ก็จะเป็นหญิงคือห้องลกนะคะเปลี่ยนดีกว่านี่เป็นไรดีเฮ้ยอันนี้มันโตกระจกนี่ซอนโปรดวันนี้ไปที่ไหนมาวันนี้เราไปกี่เดือนดูกันแต่งกายวันนี้เราไปปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้นีออนนะคะใช่ใช่ไม่รู้ว่าชุดมันนีออนตรงไหนแต่ก็ไปปาร์ตี้นีออนนั่นแหละสัญญามันในคอนเซ็ปต์อะไรคะสัญญานะคะเป็นปะการังใต้ท้องทะเลลึกค่ะค่ะนี่ก็เป็น The Rhythm of Phuket ค่ะ คิดนานลืมคำเสร็จเลยมามูไปที่นี่หน่อยนี่พี่เซนนำเสนอห้องน้ำคือเป็นส่วนอะไรที่เรียกอะไรส่วนรวมของทุกอย่างของห้องเราเพราะว่าจะอยู่ในห้องน้ำอย่างเดียวค่ะเราจะไม่ไปไหนมันสบายนี่นำมาให้ดูดีกว่านี่อะไรที่ทำได้ประทับใจตั้งแต่เก็บตัวมาเนี่ยอะไรที่ประทับใจที่สุดเลยอะไรที่ประทับใจที่สุดหรอมันก็ไม่ยากหรอกมันก็ประทับใจทุกอย่างอะเนาะแบบเฟรชี่เราใหม่ไงแล้วก็แบบมันน่าตื่นเต้นทำอะไรมันก็ตื่นเต้นไปหมดไงสำหรับใจชอบวันนี้นะวันนี้มีฟิตติ้งชุดว่ายน้ำคือสาวๆทุกคนอาจจะทรมานนิดนึงเพราะว่าอันนี้เรื่องจริงคือทุกคนไม่กินอะไรเลยไม่กินอะไรเลยถึงเที่ยงใช่ไม่กินจริงๆเพราะกลัวภูมิออกคือมีอาหารอร่อยนะแต่ทุกคนนัดรวมตัวกันไม่กินอะไรเลยก็กิจกรรมจะเป็นวอลเลย์บอลชายหาดได้เล่นปะได้เล่นแต่ยังไม่ได้แต่ทุกคนเลยแพ้แล้วก็ว่าวันที่สนุกที่สุดคือทุกคนอ่ะ30คนคือก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเราไม่รู้จักกันเลยเราไม่สนิทกันเลยแล้ววันนี้มันทำให้เราสนิทกันมากคือ30คนเนี่ยรู้จักกันทุกคนเลยก็จำชื่อกันได้แล้วก็วันนี้ทำให้เรารู้สึกเดี๋ยวจะขอขัดก่อนจำชื่อกันได้หรอโอ้ยจะมาพี่ดายไม่เคยเรียกชื่อที่ถูกเลยจะเรียกอะไรนะซินดี้ซึ่งจริงๆชื่อซอนยาเมื่อวานเรียกซาร่าก็มีถูกชื่อก็อย่างนี้ก็วันนี้เป็นวันที่ทำให้เราสองคนรู้สึกว่าสนุกที่สุดแล้วก็ได้เก็บประสบการณ์เยอะมากแล้วก็เป็นวันที่แบบคือมิชลาเบิร์กปีนี้เป็นปีที่คุ้มที่สุดใช่แล้วก็เป็นรู้สึกประทับใจมากกับกิจกรรมที่เขาจัดให้ขอบคุณมากค่ะค่ะอย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะหมายเลข5ค่ะหมายเลข21ค่ะชื่อสัญญานะคะได้ค่ะ